ื้อหาในบทที่5จะประกอบไปด้วย 1. การสร้างเสริมสุขภาวะในด้านร่างกายของผู้สูงอายุ 2. การสร้างเสริมสุขภาวะด้านอารมณ์และจิตใจของผู้สูงอายุ 3. การสร้างเสริมสุขภาวะด้านสังคมและเศรษฐกิจของผู้สูงอายุและ 4. ค่ะบทบาทของผู้สูงอายุที่มีต่อบุคคลในครอบครัวสังคมประเทศชาตินะคะแล้วในบทที่5นี้ทุกท่านจะได้รับชมวิดีโอการใช้ภาษารักนะคะในการดูแลจิตใจของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชนค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้บทที่5พร้อมกันเลยค่ะ